ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนคือเก่ากับผมนะครับนะกับบรรยากาศตอนแรงๆค้ำๆคือเก่าครับพี่น้องนะครับนะสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายเก่านั่นแหละนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับเป็นบ้านคักบ้านแน่ครับผมมาสำหรับเมนูมื้อนี้เฮานะครับนะแจ่วนี่ผมบ่แก่นะครับเป็นแจ่วแถมมากับปลาดุกนะครับนะผมเอามาโชว์ซื้อนะแต่ว่าผมจะกินแก้วนี่ครับผมนะเป็นแจ่วหน้าเพิ่นตำนะครับนะหน้าเพิ่นตำให้เพราะมันจะเข้ากันกับหน่อไม้นะพี่น้องสำหรับเมนูมื้อนี้เป็นเมนูบ้านๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนี่เป็นส้มปลาพี่น้องเคยกินบ่ครับนะเป็นส้มปลาดิบๆนะครับนี่เป็นปลาขาวนี่ปลาขาวดิบๆเลยนะครับนะเฮ็ดส้มบ้านๆเฮ็ดบ้านๆแต่ว่าสำหรับเมนูนี้นะครับพี่จ้ากับบ่แนะนำให้กินดอกเพราะว่ามันก็อาจจะมีพยาธิมีพยืดนะแต่ว่าก็บ่ต้องอีหยังมากมายหรอกนะครับสำหรับพี่จ้ากินมันจะโดนแล้วพี่น้องนะครับกินมันแต่น้อยแล้วมันแซ่บราคานี่ได้เป็น1ปลาดุกนี่ได้ปลาดุกมาตัวนึงครับผม1ปลาดุกลวกผักนะครับมีดอกแครมีบักแตงนะครับราคาอันนี้เป็นสำคัญนะไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้แหละเป็นน้ำไม้นะครับเป็นน้ำไม้ไล่หน้าเพิ่นต้มครับผมนี่ครับผมมันอาจจะซาเนี่ยมันอาจจะยืดญาติเนี่ยครับบ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะครับมาพี่น้องมาหิวคอครับผมนะ10บาทคือเขาที่สำคัญก็คือผมหาของเขาเห็นจักผมมาไปทิมไม่ใส่สงสัยลืมย้วนทงนั้งเจียวไปแดกเนี่ยมันจะเข้ากันพี่น้องกับน้ำไม่อะเนี่ยปลาดุกนะครับปลาดุกหนึ่งบอกแล้วเดี๋ยวว่าหอมมันก็มีตัวน้อยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยพี่น้องเนี่ยตัวแข็งดีนะสำหรับผู้ที่บ่เคยกินก็อย่าไปกินนะพี่น้องนะครับอย่าบ่แนะนำถ้าสิกินก็ไปปิ้งก่อนผมบอกกินสดๆเลยมื้อนี้กับเป้ไปซะส้มกำลังแซ่บสำหรับพี่จ้าก็นะครับนะไม่ต้องเอียงมากมายแต่พี่น้องนะครับมันกินมันมีก้างนะครับนะระวังนะครับผมกินคำง่ายๆก็นะครับเฝ้ากินเฝ้าอิ่มไม่แน่ดอกพี่น้องนะครับเอาเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นดีกว่านะครับไม่ต้องแบบพิถีพิถันอย่างมากมายอ่ะนะครับเนี่ยบอกกินสดๆเนี่ยรวมจำเป๊ะๆเข้าไป
นี่ผสมผสมบ้านๆแบบนี้นะครับพี่จ้าขอแนะนำว่าให้ออกเป็นหมกใบตองนะครับเอาใบตองห่อใส่นะครับแล้วก็ไปย่างไฟอ่อนมันจะหอมนะพี่น้องตัวมันแข็งดีไหมถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นมันก็สิบูดมันก็จะเน่านะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดเป็นมันจะแข็งเทียบตัวมันนะแซ่บครับผมต้องขอบคุณนะครับเนาะพี่น้องนะครับชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะที่บางทีเห็นพี่จ้านะครับไปมองใดก็ทักทายกันนะครับนะขอบคุณหลายๆครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไม่ว่าจะเป็นอ้ายไม่ว่าจะเป็นเอื้อยนะครับนะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจนะครับนะผมเชื่อว่าพี่น้องอยากให้ผมกินตัวนี้ให้มึงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ต้องอย่างมากมายแต่เพราะมันตัวใหญ่เนาะพี่น้องนะครับบางคนย่านบางคนย่านแต่ว่าสำหรับผมนะไม่ต้องหรอกพี่น้องว่าพยานบางทีดูในความเค็มความเปรี้ยวปะมันอาจจะมีนะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายหรอกความคิดของผมนะครับนะบ่ต้องอย่างมากมายเลยพี่น้องหัวมันต้องระวังปลาดุกก็แซ่บอ่ะมันอาจจะหกๆกันหน่อยจำเป๊ะๆเข้าไปก็ล่ะThank you.
คำสุดท้ายกันแล้วกันเจ็บเบิร์ดพยองสิบบาทหิวเขาคักอีดีพี่น้องปลาถั่วแก้วกระแซบแก้วหน้าต่ำนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะเป็นเมนูบ้านๆครับผมนะครับเป็นเมนูบ้านๆ บ้านคักบ้านแน่ดีครับผมนะครับนะก็เป็นน้ำไม่ไล่นี่แหละนะครับหาเองนะครับต้มเองแล้วก็หน้าเพิ่นแพ็คให้ครับผมนะครับแล้วก็นี่เป็นส้มปลานะครับหลายครับนะน้ำกำลังมาปลากะทิมาวางไข่ครับผมนะครับมันเป็นธรรมชาติของปลาอยู่แล้วเวลาเจอน้ำน้ำฝนหรือน้ำอย่างก็แล้วแต่แหละที่มันมาหลายๆอ่ะบ้านผมห้องน้ำแกงพี่น้องนะครับเนาะปลาพวกนี้มันก็จะมาวางไข่นะครับมันฐานน้ำไม่มาน่ะนะก็เลยเอามาเป็นการถนอมอาหารประเภทนึงนะครับนะก็เป็นของหมักของดองนะครับพี่จ้ากับบ่แนะนำให้กินดอกนะครับกับผู้ใดกินก็อย่าลืมเอาไปข้างไฟก่อนไปขังไฟให้มันสุกหรือไปทอดก็ได้นะพี่น้องนะครับนะเอาสุดท้ายคือก็นะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับนะให้กับพี่จ้าเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องเอียงมากมายนะพี่น้องนะครับนะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับพบพ่อกับพี่จานะครับเนาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนะครับผู้ใดอยู่ร้อยเอ็ดนะครับกรุณาคอมเมนต์สถานที่ที่คิดว่าของกินหลายนะครับแนะนำพี่จาแน่ครับผมนะครับนะทางเพจกะอย่าลืมคอมเมนต์หรือบอกจังสั้นอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจนะครับแนะนำพี่จาแน่นะครับว่าอยู่ใสอยู่อำเภอเมืองนะครับนะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเลยครับผมนะครับมีตลาดมองไหนแน่มีมองใดที่แบบเป็นตะกินเป็นตะเที่ยวเป็นตะเมืองแน่นะครับนะแนะนำแน่กันแล้วกันถ้าผู้ใดเมืองทาง YouTube ก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับนะคอมเมนต์ข้างล่างมากันแล้วกันนะครับนะผู้ใดอยู่ทางร้อยเอ็ดพบพ่อกันนะโอเคนะครับนะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับนะพี่จาที่ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงแค่นี้ละนะครับแล้วมาพบพ่อกับพี่จามืออื่นคือเก่านะครับเนาะเวลาเดิมหรืออาจจะเวลาใดก็แล้วแต่ละนะครับพอพี่จาบ่ค่อยฟิกเวลาเท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจพี่จาพร้อมนะพี่จ้ากับบ่ต้องอย่างมากมายก็ล่ะนะครับนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทละครับสวัสดีครับผม